สวัสดีค่ะ Easy Food Good Health by Andy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็มีเมนูขนมเค้กมาฝากอีกหนึ่งเมนูนะคะซึ่งเมนูที่จะทำในวันนี้นะคะก็คือเค้กมันม่วงโยเกิร์ตค่ะโดยที่ขนมเค้กที่ได้ในวันนี้นะคะจะออกแบบนุ่มๆค่ะใครที่ชอบขนมเค้กสไตล์นี้นะคะลองไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเริ่มแรกเลยก็นำไข่แดงนะคะที่เราแยกไข่ขาวออกไว้นะคะมาใส่ชามผสมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะแอนใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่คนเข้ากันดีแล้วประมาณนี้นะคะก็ให้นำมันม่วงนะคะที่เรานึ่งแล้วก็บดไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คนจนเข้ากันได้ดีนะคะใส่แป้งเค้กลงไปค่ะร่อนเพื่อให้ตัวแป้งเค้กกระจายตัวนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันได้ดีประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้พักส่วนผสมไว้ก่อนค่ะระหว่างนี้นะคะก็ให้นำไข่ขาวนะคะที่เราแยกออกไว้ในช่วงแรกนะคะใส่ชามผสมไว้ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีไข่นะคะตีให้ขึ้นฟูค่ะจากที่ตีไข่ขาวจนขึ้นฟูประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้แบ่งใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะคนด้วยสปีดแรงสุดนะคะจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ใช้สปีดแรงสุดนะคะตีต่อไปนะคะจนกระทั่งไข่ขาวนี้ตั้งยอดค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาผสมกันกับส่วนผสมที่เราผสมไว้ในข้างต้นแล้วนะคะแบ่งใส่ลงไปทีละนิดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะThank you.
พอคนส่วนผสมจนเข้ากันได้ดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำไปตักใส่พิมพ์ค่ะแอนใช้พิมพ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9เซนติเมตรนะคะสำหรับพิมพ์เค้กนะคะก็ให้เพื่อนๆทาเนยขาวนะคะไว้ที่ก้นพิมพ์เวลาแกะออกจะได้แกะออกได้ง่ายค่ะหรือถ้าใครมีกระดาษไข่นะคะก็ให้ใช้กระดาษไข่รองก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปในถาดค่ะนำไปอบนะคะอบไฟแรง150องศาเซลเซียสค่ะนานประมาณ60นาทีค่ะเรียบร้อยค่ะเค้กมันม่วงโยเกิร์ตค่ะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งสักนิดนึงเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ขนมอร่อยๆไว้ทานแล้วค่ะเนื้อขนมก็จะประมาณนี้ค่ะนุ่มหวังว่าคุณจะถูกใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีทำขนมแนวนี้อยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ